คราวนี้เฮิร์ตเสียใจอกหักเมื่อกี้โกรธใช่ไหมคราวนี้เสียใจมากเลยทำไมต้องทำร้ายจิตใจเราขนาดนี้ทำไมต้องหลอกลวงเราขนาดนี้ทำไมไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของเราเลยไม่เห็นความจริงใจความมุ่งมั่นความรักมากๆที่เรามีให้เขาเลยเสียใจนะเนี่ยตายได้ตายไปแล้วโซ่ความรักเป็นอย่างนี้เหรอดีมากความรักเป็นอย่างนี้เหรอดีความรักมันเป็นอย่างนี้เหรอดีมากความรักเป็นอย่างนี้เหรอโอเคความรักมันเป็นอย่างนี้เองเหรออันนี้ก็ชนะเลิศตลอดความรักมันเป็นอย่างนี้เองเหรอดีมากฮะอารมณ์จริงมันก็ดึงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือ เขารู้ว่าอันเนี้ยมันจะใช้ในอารมณ์อะไรนี่คือข้อที่3ความหมายความต้องการความรู้สึกและอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไดอะล็อกของเรามันเล่นได้100อย่างแต่เราต้องรู้ว่าอารมณ์ไหนในเรื่องของความรักมันก็มีอารมณ์งอนกันในเนี้ยในแต่ละเรื่องมีอารมณ์กุ๊กกิ๊กกันมีอารมณ์โกรธกันแต่ทั้งหมดรักกันโกรธก็โกรธงอนไม่ได้โกรธเกลียดโกรธด้วยความรักเพราะนั้นมันก็จะอยู่ในเนี้ยทุกสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันมีอารมณ์ของมนุษย์ที่ถูกนำไปใช้ในละครให้ถ่ายทอดกันมันมีไม่กี่อารมณ์หรอกมันก็มีตามเนี้ยอารมณ์ดีใจอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์มีความสุขอารมณ์เขินอายต่างๆนานานี่ถ้าเกิดเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพูดไดอะล็อกของเรานะครับไปหน้าอื่นบ้างไม่งั้นก็จะยกตัวอย่างแต่หน้านี้อย่างเดียวนัดฉันมาทำไม มันพูดในอารมณ์ไหน แบบเหนื่อยๆแล้วก็นัดมาทำไมเนี่ยเนี่ยง่ายๆพอเรารู้เรื่องว่าเอ๊ะความต้องการคืออะไรก็คืออยากรู้ว่านัดมาทำไมอารมณ์ก็คือสงสัยอาจจะรู้สึกรำคาญเบาๆเหมือนเรากำลังทำอะไรสำคัญอยู่แล้วนี่ก็เรียกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าอารมณ์มันเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะผู้หญิงสวัสดีค่ะผู้ชายสวัสดีครับอารมณ์ต่างกันนะครับเริ่มจากอารมณ์เคารพนอบน้อมมากๆผู้หญิงพูดสวัสดีค่ะผู้ชายพูดสวัสดีครับเคารพนอบน้อมมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอารมณ์กวนมากๆกวนเทสมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็กวนนิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้ามีอินเนอร์มากกว่านั้นคือคำว่ากวนถ้าทำกวนก็แค่ทำท่าแต่ถ้ามีอินเนอร์คือมันจะมีความพูดมองอะไรอะไรเงี้ยมันจะถ้ามันมีอินเนอร์ในใจหน้ามันจะมามันจะไม่เป็นแบบเดียวมันจะไม่ติดแพทเทิร์นโอเคสวัสดีแบบพร้อมหาเรื่องอะประมาณว่าต่อยกูเปล่าอะไรเงี้ยตบกันปะอ่ะแคทสวัสดีค่ะหาเรื่องวันนี้คุกคามวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคราวนี้ดูถูกมากที่สุดเลยแกมันคนละชั้นกับฉันแต่ฉันต้องหวัดดีแกแต่จริงๆแกมันกระจอกแกมันไม่มีค่าแกมันหน้าขยะแขยงทุยโซ่ดีเนสวันนี้ค่ะดูถูกมากกว่านี้อีกให้มันคนละชั้นกับเราให้ชัดเจนวันนี้ค่ะดีขึ้นวันนี้ค่ะโอ้ชัดเจนมากวันนี้ครับการใช้สายตาช่วยได้วันนี้ครับดีมากวันนี้ค่ะคราวนี้แบบติงต้องคนเออคนบ้าบ้าติงต้องวันดีอ่ะวันดีโซ่ดีครับดีเฮ้ยไอเนี้ยดีที่สุดเลยโซเลยแล้วกูเชื่อเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเป๊ะเนสอะไรคะอะไรคะเหมือนกันน่ะเออมันดูไม่จริงมันไปทางเดียวกันมันทับทางอะไรดีมากสวัสดีครับเออดีมากสวัสดีค่ะดีมากสวัสดีค่ะเออคราวนี้หวัดดีแบบ
ขาดูแล้วเขาต้องหัวเราะหวัดดีแบบตลกอารมณ์เราตลกขำสุดดีเออค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผ่านเออติงต้องกับไอเนี่ยได้เลยโอเคอันนี้คือข้อที่3เห็นไหมว่ามีความหลากหลายอารมณ์แม้แต่คำพูดพูดเหมือนกันพูดคำเดียวกันแต่เราเล่นได้คำพูดคำเดียวเล่นได้เป็นร้อยอารมณ์ร้อยอย่างเราก็ต้องหาให้เจอว่าในเนี้ยมันพูดประมาณไหนอย่างที่บอกสงสัยถามผู้กำกับแต่ก็ควรจะมีแบบอย่างที่เราคิดไว้บ้างแล้วนะครับผู้กำกับก็ได้จะบอกเราสิ่งที่ดีนะถ้าเราเตรียมตัวอย่างดีผู้กำกับจะบอกเราได้แค่ว่าน้อยลงนิดนึงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าปรับดีกรีปรับวอลลุ่มมันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเรามาผิดอารมณ์เลยเนี่ยมันก็ต้องเฮ้ยผิดตีความผิดเอาใหม่ล้างเมื่อกี้นี้ไปนั่นแสดงว่าผิดอารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แต่เนี้ยในเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าอารมณ์มันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยากอะไรนะครับข้อสุดท้ายก็คือ 1. ความหมาย 2. ความต้องการ 3. ความรู้สึก 4. คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คือว่าคนที่เราพูดอยู่เขาเป็นอะไรกับเราเราพูดคำเดียวกันเนี่ยสมมุติเราพูดคำว่าสบายดีไหมครับผู้หญิงพูดสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะพูดกับคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนสบายดีไหมคะสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมครับโอ้ยนี่หาเรื่องนิดพูดกับเด็กอายุ8ขวบสบายดีไหมครับสิสบายดีไหมครับสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับสบายดีไหมคะเห็นไหมพูดกับคนหมายความว่าพอเวลาคุณพูดคนที่คุณเคารพคำพูดคำเดียวกันวิธีการพูดเหมือนกันไหมไม่เหมือนสายตาเสียงเหมือนกันไหมไม่เหมือนสายตาก็ไม่เหมือนท่าทางด้วยภาษาร่างกายด้วยแคทก็จะนอบน้อมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดกับเด็กก็แบบรีแลกซ์ทีนี้สบายดีไหมครับสบายดีไหมครับเหมือนเดิมพูดกับคนที่เกลียดขี้หน้ามันมากเลยพูดเป็นมารยาทต้องทักเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ชอบแล้วก็บอกให้รู้เลยว่าฉันไม่ชอบเธอสบายดีไหมคะสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะดีสบายดีไหมครับดีมากคราวนี้พูดกับคนที่เราเจอปุ๊บแล้วเรารู้สึกชอบอ่ะถูกชะตาน่ารักเหลือเกินน่าคบน่าคุยแบบว่าปิ๊งชอบสบายดีไหมคะเออเสียงเปลี่ยนนะครับสบายดีไหมครับมีความกลุ้มกลิ่มทุ้มนุ่มลึกอยู่เบาๆสบายดีไหมครับเออยิ้มแย้มแจ่มใสสบายดีไหมคะเออสบายดีไหมคะโอ้โหมีแอบอายบิดเล็กน้อยโซ่สบายดีไหมครับเออเห็นไหมว่าพอความสัมพันธ์หายใจไม่พอเปลี่ยนอารมณ์กันไม่ทันพอความสัมพันธ์เปลี่ยนวิธีการพูดก็เปลี่ยนเคารพมากก็พูดอย่างรักก็ปิดพูดอย่างไม่ชอบก็พูดอย่างถึงแม้ว่าจะต้องพูดคำเหมือนกันแต่ระดับความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันเราสมมติว่ามันมีอ่ะมายืนก่อนแคทนั่งอยู่ก่อนเสร็จปุ๊บอันนี้คือแคทสมมติว่าเป็นรถบัสแล้วมันว่างอยู่ที่เดียวที่อื่นมีคนนั่งเต็มหมดแล้วแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาเดี๋ยวเราไปทีละคนเดินเข้ามาปุ๊บขึ้นรถมาก็มองหาเก้าอี้เพื่อต้องการจะไปนั่งมันก็เต็มก็ยังมองหาไม่เจอปุ๊บไดอะล็อกของแคทก็จะพูดบอกว่านั่งด้วยกันสิคะลองพูดสินั่งด้วยกันสิคะเออโอเคคนที่หนึ่งเป็นตัวชิงดีชิงเด่นกันตลอดในโรงเรียนเป็นดาว ดาวมหาลัยดาวซินโดรมเออคู่แข่งไม่ชอบ
แต่ต้องพูดตามมารยาทเริ่มพวกเราดูเขามองหาเก้าอี้นั่นในการสิคะโอเคเคลียร์นั่งไปต่อไปเป็นไอซ์คนเนี้ยเป็นรุ่นพี่ที่เรากลัวมากๆเลยคือสมมติว่าอยู่ในมหาลัยคนนี้เป็นประธานชมรมซึ่งแบบว่าดุมากสามารถแบบทำให้น้องแบบเสียใจกลัวหรือว่าโอ้โหมีผลต่ออนาคตการศึกษาเราด้วยความรู้สึกที่มีต่อเขาก็คือกลัวขึ้นนั่งด้วยกันสิคะโอเคแคทไปนั่งกับเคไอ้นั่งไว้ไอ้นี่เป็นจิ๊กโก้ประจำโรงเรียนถ้าไม่ชวนมันนั่งมันก็อาจจะแบบลวนลามหรือแกล้งเราแต่เราชวนมันนั่งเผื่อมันจะใจดีมันเป็นจิ๊กโก้อ่ะเป็นจิ๊กโก้ตัวซ่าโรงเรียนมันก็ไม่เชิงกลัวมันขยะแขยงแต่มันหนีไม่ได้อ่ะมันจำเป็นต้องยอมให้มันนั่งเพราะมันว่างอยู่ตัวเดียวแต่ถ้าไม่เรียกมันนั่งเดี๋ยวมันจะหาว่าเราหยิ่งเราเล่นตัวเราเลิกเชิดใส่เขาอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่อยากให้เขานั่งหรอกนั่งด้วยกันเนี่ยโอเคดีมากโอเคอ่ะแคทไปนี่โซ่โซ่เจอเนสชอบมากชอบผู้หญิงคนนี้มานานแล้วโดนใจเหลือเกินเธอคือดาวมหาลัยแล้วในใจต้องคิดโชคดีมากเลยว่างอยู่พอดีต้องเรียกให้นั่งแล้วเว้ยมาขึ้นมานั่งด้วยกันไหมครับดีมากเฮ้ยมันเล่นดีเล่นดีมันเล่นดีอ่ะนั่งอยู่นั่งอยู่คราวนี้อันเนี้ยเป็นกระเทยดาวดังเป็นกระเทยดาวดังของมหาลัยเราเลยเขาแบบว่าไปประกงประกวดอะไรมาแต่จริงๆอ่ะเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบคือเขาเดินมาปุ๊บเนี่ยเราคิดแล้วมันว่างอยู่ตัวเดียวเราคิดว่าสวยละสวยละสวยละอย่ามาแล้วพอเขามายืนปุ๊บก็แสดงว่ามันมาแล้วล่ะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากบอกว่านั่งด้วยกันสิครับเอาให้ชัดคือเห็นตั้งแต่ไกลแล้วว่าเขาเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเลิศเชิดมาเลยแล้วทุกคนในรถเนี่ยพอเขาขึ้นรถมาทุกคนหันมามองเขาหมดเลยฟึบแล้วทุกคนก็หันมามองนี้ว่ามันเหลืออยู่หนึ่งที่นั่งอ่ะมาเนื่องด้วยกันสิครับดีมากดีมากดีมากทั้งคู่โอเคอ่ะเหลือโลกมากอ่ะโซ่เถอะมาเป็นคนที่สนิทกับนี่มากอ่ะเออไม่ได้รังเกียจไม่ได้มีอะไรอ่ะแคทเธอแสดงไบรท์นั่งเหรอครับไบรท์นั่งไบรท์เป็นคน เป็นคนโรคจิต ดีๆแล้วนะ อยากให้เขานั่งเพื่อแบบ จะแอบถ่ายจะลวนลามเห็นมาปุ๊บแบบอุ้ยเด็กมัธยมเหยื่อเข้าทางกูเลยนั่งรอนั่งรถเมย์มา7เที่ยวแล้วไปกลับยังไม่ได้เหยื่อสักรายไอ้นี่มาปุ๊บอุ้ยท่าทางไร้เดียงสาทำอะไรไปเนี่ยมันคงไม่กล้าจะร้องโวยวายขอความช่วยเหลือหรอกฮือเข้าทางเลยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันสิครับนั่งด้วยกันสิครับใช่ไหมเริ่มนั่งด้วยกันสิครับอย่าโผล่อีกทีเดียวเองอีกทีเดียวใช้ได้ก็ใช้ได้นะแต่ทางที่ดีคือต้องคีพให้อยู่ไปตลอดด้วยก่อนเล่นอย่าคัดตัวเองลูกรู้สึกไหมรู้สึกตอนหลังจากพูดแล้วค่ะหลังจากพูดแล้วที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสัมพันธ์อันนี้ไม่รู้จักอันนี้มีรู้จักเกิดมาได้ครับ
เป็นเด็กแตกแยกอันนี้คือเห็นไหมว่าครูจะเรื่องความสัมพันธ์คือรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแล้วรู้จักก็สนิทมากสนิทน้อยเกลียดไม่พอใจอะไรนี่ก็คืออารมณ์คือความไม่ใช่คือความสัมพันธ์ใช่ไหมเราพูดกับพ่อเราก็พูดอย่างเราพูดกับเด็กกว่าเราก็พูดอย่างเราพูดกับครูก็พูดอย่างนึงเราพูดกับเพื่อนก็อย่างนึงเพื่อนสนิทมากๆก็พูดแบบนึงเพื่อนไม่ค่อยสนิทก็พูดอีกแบบนึงเพื่อนที่รู้จักแต่ไม่ชอบหน้าก็พูดอย่างนึงถึงแม้ว่าจะต้องพูดคำคำเดียวแต่ความสัมพันธ์ต่างกันไหมต่างหมดเลยนะต่างเมื่อกี้เราอาจจะไม่เห็นหน้าตาเราสีหน้าแววตามันไม่เหมือนกันเลยเสียงด้วยนั่งด้วยกันสิครับนั่งด้วยกันสิครับนั่งด้วยกันสิครับอะไรเงี้ยก็หรือมีความสุขอะไรเงี้ยนี่ก็คือการพูดจริงนะครับทวนสุดครั้งสุดท้ายหนึ่งก็คือรู้ความหมายของมันสองรู้ความต้องการความนิดความต้องการพูดทำไมพูดต้องการอะไรเพื่ออะไรอย่างที่สามพูดในอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนก็มีเยอะแยะเศร้าเสียใจโกรธอายเขินเบื่อชอบรักมีความสุขเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่สามก็คืออย่างที่สี่ก็คือความสัมพันธ์คุณพูดกับใครพูดกับแฟนพูดสมมติคนเดียวกันเนี่ยแหละตัวละครตัวเดียวกันหนึ่งคนที่สองความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้การพูดไม่เหมือนกันจีบกันวันแรกพูดอะไรก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ดูดีจังเลยอ่ะวันนี้ดูดีจังเลยครับโอเคเป็นแฟนกันแล้ว2ปีวันนี้ดูดีจังเลยวันนี้ดูดีจังเลย หน้ามันมีความหน่ายนะหน่ายใจวันนี้ดูดีจังเลยโง่มากอ่ะไอ้พูดเหมือนกันเป็นแฟนกันแล้ว3ปีวันนี้ดูดีจังดีอันนี้ที่ยกตัวอย่างก็คือว่าแม้แต่คนเดียวกันแต่พอความสัมพันธ์มันเปลี่ยนเวลาเป็นแฟนกันวันแรกเป็นแฟนกัน3ปีไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันทั้งสีหน้าแววตาความรู้สึกที่พูดทั้งอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันจริงๆพฤติกรรมมันก็คงยังไม่เหมือนกันหรอกคือจะถามว่าแต่งหน้านานเนาะหรืออะไรเงี้ยคือมันเรื่องมันจะเปลี่ยนไปอ่ะวันนี้ดูดีจังเลยก็ยังพูดอยู่แต่พูดด้วยความรู้สึกเปลี่ยนไปแต่จริงการกระทำมันแทบจะแบบเสร็จแล้วเหรอรอนานแต่งหน้านานอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันต่างการแสดงก็ต่างระยะเวลาความสัมพันธ์ที่มากขึ้นน้อยลงก็ต่างคบกันนานหรือคบกันแป๊บเดียวเพิ่งเจอกันก็ต่างอกหักวันนี้ก็ต่างนะอกหักวันนี้ต่างกับอกหักไปแล้ว1เดือนต่างถึงแม้จะพูดคำเดียวกันว่าสมมติว่าความรักเป็นอย่างนี้เองเหรอไอ้วันแรกมันอาจจะตีฟูมฟายวันหลังก็ปรงแล้วคิดได้แล้วความรักมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเห็นไหมระยะเวลามันก็จะทำให้ต่างนั่นคือเนี่ยแหละนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ว่าพูดกับใครอะไรยังไงถ้าเรารู้จักตัวละครตัวเหล่านั้นดีนะครับมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายปิดท้ายด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของคาแรคเตอร์คือลักษณะบุคลิกของความเป็นตัวละครของตัวนั้นๆอันนี้จะอธิบายคร่าวๆไม่ยกตัวอย่างมากคาแรคเตอร์มันจะมีอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของกายภาพใช่ไหมกายภาพก็คือว่าอ้วนผอมสูงเตี้ยดำขาวมันทำให้พฤติกรรมของตัวละครไม่เหมือนกันครูเคยยกตัวอย่างเล่าไปแล้วไอ้นั่นเดี๋ยวค่อยพูดทีกายภาพเดินเร็วเดินหรือเป็นคนเดินช้าเป็นคนสง่างามหรือเป็นคนหลังค่อมเป็นคนทำอะไรเร็วๆหรือเป็นคนทำอะไรแบบเฉยๆครูเนี่ยทำอะไรเฉยๆช้าๆครูบางคนจะเร็วๆครูคิมอะไรเงี้ยครูจะแบบยืดๆยืดๆยืดๆคล้ายๆเราจะพูดยืดๆยืดๆเหมือนกันบุคลิกชอบเกาหัวชอบแคะขี้มูกชอบเกาก้นชอบเดินทรายอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องของบุคลิกลักษณะก็คือเรื่องของกายภาพเวลาเราดูแก่หนุ่ม
ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องของกายภาพใช่ไหมมันทำให้เกิดอะไรเกิดพฤติกรรมที่มันต่างกันสวยไม่สวยก็ต่างผู้หญิงคนหนึ่งรถเสียอ้วนอย่างนี้ดำปื๋อขาใหญ่บึ้มผู้ชายก็ขับรถผ่านแต่ถ้าสวยๆแล้วยืนแบบผู้ชายก็จอดอันนี้คือความต่างของกายภาพเราตัวเตี้ยหยิบหนังสือที่อยู่ชั้นสูงไม่ถึงก็ต้องเอาเก้าอี้มาขึ้นหรือพี่ครับพี่ขาช่วยหยิบให้หน่อยแต่คนตัวสูงก็หยิบเองเนี่ยแค่ความต่างของกายภาพมันก็เกิดความต่างเรื่องของแอคชั่นหรือการแสดงอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องของจิตใจนะครับอันนี้เรื่องของร่างกายอันนี้คือเรื่องของจิตใจเรื่องจิตใจก็คือยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้มันขี้ขลาดหรือว่ามันกล้าหาญมันเห็นแก่ตัวหรือว่ามันมีน้ำใจมันเป็นคนขี้โมโหใจร้อนหรือมันเป็นคนใจเย็นเนี่ยมันคือเรื่องของจิตใจใช่ไหมมันทะเยอทะยานชอบเอาชนะหรือว่ามันไม่ชอบแข่งขันกับใครอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เราจะได้มาทำกันเรื่องของนิสัยใจคอนั่นเองเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสถานะก็คือว่า เรื่องของโสดหรือไม่โสดเป็นม่ายหรือไม่เป็นม่ายเป็นลูกคนเดียวหรือเป็นลูกหลายคนเป็นพี่คนโตหรือเป็นพี่คนหรือเป็นน้องคนสุดท้องนิสัยย่อมต่างนะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามรวยหรือจนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสถานะเรียนเก่งหรือโง่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ซึ่งมันจะซับซ้อนมากไม่เป็นไรฟังไว้ให้รู้ว่ามันมีแค่3อย่างที่เราจะพิจารณาคือเรื่องของร่างกายเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องของสถานะสถานะก็อย่างเช่นที่บอกรวยจนโสดหรือมีคู่เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามหรืออะไรอีกล่ะเป็นม่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นความจริงอะอยากจะมาคอมเมนต์เรื่องละครแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะงงเพราะว่ายังไงก็ตามป้าแจ๋วก็ต้องมาดูอยู่แล้วแล้วก็ครูแอคติ้งเนี่ยเขาก็วันนี้ก็เห็นเขาก็เวิร์กกันอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดครูไปคอมเมนต์เรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะสับสนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรขอให้ทุกคนทำ3ข้อใหญ่ที่ครูบอกก็คือพูดจริงฟังจริงแล้วก็สนุกกับมันฟังจริงๆคืออะไรฟังจริงๆแล้วก็คือฟังแล้วเข้าหนึ่งคือต้องเข้าใจไม่ใช่เขาพูดมาอย่างเข้าใจไปอีกอย่างก็เล่นละครด้วยกันไม่ได้อย่างที่สองก็คือนอกจากฟังเข้าใจแล้วเราก็ต้องฟังแล้วรู้สึกต้องรู้สึกไอ้เลวรู้สึกไหม นี่คือฟังแล้วรู้สึกถ้าเกิดเราฟังคำว่าฟังไม่ใช่แค่มองหน้าเขาแล้วก็ฟังแล้วก็ดูว่าสมมติถ้าเขาพูดคำว่าฉันรักแกว่ะเราก็จะพูดคำว่าฉันไม่รักใครง่ายๆอย่างที่คิดอันนี้มันฟังแค่เป็นคิวนักแสดงใหม่ๆมักจะคิดทำแบบนี้คือฟังว่าเขาพูดอะไรจบแล้วตาเราเสร็จปุ๊บตาเขาแล้วเขาพอพูดคำนี้เราจะพูดว่าอย่างนี้อันนี้คือคิดแบบเป็นการท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ที่จริงถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้สึกแล้วเราจะรู้เองอะว่าเราจะพูดอะไรต่อจากเขานะครับเรื่องที่จะช่วยให้เราจำบทได้ง่ายขึ้นก็คือการพูดจริงในข้อที่2ความต้องการถ้าเรารู้ความต้องการเราจะไม่ลืมแต่ถ้าเราไม่รู้ความต้องการเราจะลืมง่ายใช่ไหมสมมุติว่าเราจะเดินเข้าครัวไปเนี่ยมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มันน้อยคือเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้ามาทำไมวะเนี่ยก็เคยเป็นแต่ว่ามันน้อยจริงๆแล้วมันก็หิวจะเข้ามาอ๋อเปิดตู้เย็นหาของไปเวฟอะไรเงี้ยมันจะรู้มันจะรู้ตามขั้นตอนหรือจะไปขับรถเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าแบบไปถึงปุ๊บก็ต้องกดรีโมทเปิดประตูก่อนถ้าเราท่องจำอ่ะแล้วเราไม่รู้ความต้องการเรามันก็บางทีมันก็จะงงแต่ถ้ารู้ว่าเราอยากไปข้างนอกแล้วจะไปได้ไงต้องขับรถไปแล้วจะขับรถไปต้องทำอะไรบ้างกดเปิดประตูก่อนเปิดเสร็จปุ๊บเข้าไปนั่งเสียบกุญแจสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทเสร็จปุ๊บคาดเบลดูกระจกหน้ากระจกหลังแล้วอะไรเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ย
มันก็จะเป็นสเต็ปไปเราก็จะรู้เราคงจะไม่แบบว่าถ้าเกิดเราท่องมันก็อาจจะมีถ้าเราขับรถไม่เป็นเราทำความเข้าใจกับรถไม่ได้เราก็จะเอ๊ะมันเริ่มจากอะไรวะมันต้องเหยียบก่อนหรือมันเข้าเกียร์ก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะงงใช่ไหมแต่ถ้ารู้ขั้นตอนทุกอย่างมันคงไม่ลืมหรอกพอสตาร์ทแล้วทำอะไรต่อวะเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความต้องการว่าเราต้องการอะไรแล้วเราต้องทำอะไรถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการมันจะได้ช่วยว่าเราจะพูดอะไรสมมุติว่าฉากโซ่ที่เรียกเนสมาความต้องการจะบอกรักก็จะมีความต้องการก็ต้องรู้ว่าฉันจะบอกรักเธอทีนี้พอเขาถามอะไรเราจะรู้เองเราไม่ต้องไปคิดถ้าเราคิดแสดงว่าเราไม่รู้ความต้องการแต่ถ้าเรารู้เราจะบอกในใจมันอยากจะบอกฉันจะต้องบอกรักเธอฉันจะบอกรักเธอฉันไอ้นี่พูดมาอะไรฉันจะบอกรักเธอนั่นแหละจะช่วยให้มันไม่ลืมถึงลืมมันก็จะลืมรายละเอียดเล็กๆแต่มันจะไม่ลืมคีย์เวิร์ดหรือคำที่มันสำคัญเป็นใจความโอเคพรุ่งนี้เราจะได้ถ่ายทำละครกันนะครับคงไม่อาจจะมาช้าเพราะพรุ่งนี้มีภารกิจหลายอย่างนะครับจริงๆอยากจะมาช่วยป้าแจ๋วแต่ว่าเชื่อว่าพวกเราเนี่ยเรามีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือเราสามารถทำอะไรได้ในเวลาอันน้อยเด็ก AF มีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้ทุกรุ่นทำได้ทุกอย่างโดยใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เราหนักใจขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะต้องทำได้ทำไมถึงต้องทำได้ถ้ารวมวีคบ้านเล็กแล้วเราก็ผ่านการเรียน acting มาแล้ว3เดือนแล้วนักแสดงที่อื่นที่เวลาเขาจะเปิดกล้องหนังหรืออะไรเงี้ยเขาต้องทำก็ต้องมี acting coach ใช่ไหมอย่างครูบิวอะไรไปโค้ชบางทีก็โค้ชได้แค่เดือนเดียวก็ต้องเปิดกล้องถ่ายแล้วไม่งั้นมันรอนานไม่ได้ไม่ทันใช่ไหมแต่เราอ่ะได้รับการโค้ชเรื่องการแสดงได้ประสบการณ์ในการขึ้นเวทีไปทำอะไรเยอะแยะมากมายทั้งเต้นทั้งร้องทั้งอะไรทั้งหลายอย่างมาแล้วอ่ะไอ้ทักษะการพูดสำหรับแดร์ล็อกแค่นี้มันไม่ยากเกินความสามารถของนักเล่าฝันหรอกขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พูดจริงๆฟังจริงๆแล้วก็สนุกกับมันอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากเป็นภาระที่มันผ่านไปได้ลำบากเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดเลยเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดอ่อนในชีวิตเรามันยอมแพ้แล้วเราต้องแบบว่าเอ้ยเปิดมิติใหม่เราอาจจะเจออะไรที่ดีๆก็ได้เพราะว่า AFคุณร้องเพลงอย่างเดียวแน่ใจหรือว่าจะอยู่ยืนในวงการนี้ได้นานไม่แน่ทุกคนหลายๆคนนะครับที่ถึงปัจจุบันเนี้ยพี่ๆ AF4 อะไรเงี้ยอย่างเต๋อเงี้ยเขาจะเล่นหนังเรื่องใหม่เขาก็ยังต้องไปเวิร์กช็อปอีกก็เหมือนไปเริ่มเรื่องการแสดงมันไม่มีวันจบมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เรียนต่อได้หลายด้านหลายมุมหลายแนวหลายวิธีหลายสื่อเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตรงนี้ตอนตีอยู่ F4 ตีไม่ชอบเรียน acting เลยเป็นนักดนตรีร็อกชอบเล่นเพลงร็อกก็จะรู้สึกว่าการ acting มันคือเรื่องของการเสแสร้งการเฟกการไม่จริงใจนั่นคือทัศนคติที่เขามีต่อวิชาการแสดงตั้งแต่แรกแล้วเขาก็คิดว่าผมเข้ามาเพื่อต้องการเป็นนักร้องผมคือนักร้องนักดนตรีพอเวลาเรียนใจมันก็ต้านใจมันก็ปฏิเสธบอกให้ทำมันก็ทำครึ่งๆแล้วมันก็หัวเราะบอกให้ทำก็ครึ่งๆก็หัวเราะแม้แต่บอกว่าอ่ะเอาเพื่อนมานอนคนหนึ่งสมมุติว่าเขาตายอ่ะมันก็มองๆมันก็ไปยืนหลังม่านดึงม่านมาปิดอยากถีบมากแล้วถึงทุกวันนี้ปีหนึ่งเล่นละครกี่เรื่องเล่นเยอะเล่นเยอะกว่าซิงเกิลกว่าอัลบั้มที่มันออกซะอีกแล้วงานการแสดงมันก็มีต่อเนื่องเล่นของป้าแจ๋วเนี่ยธรณีเนี่ยก็โด่งดังนะครับพอจะมีหนังมันก็มาเขียนในทวีตบอกว่าวันนี้ไปเวิร์กช็อปมาได้ความรู้มาว่าสิ่งที่สำคัญในการแสดงคือความเชื่อคืออ่านแล้วก็ดีใจนะแต่บอกว่าเนี่ยกูสอนมึงมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยเขียนบอกว่าถ้าตั้งใจเรียน acting ไปตั้งแต่อยู่ในบ้านป่านนี้เก่งแล้วแต่ยังไม่สายก็เรียนรู้ต่อไปเว้ยอะไรเงี้ยคืออย่าได้มองข้ามเพราะตรงนี้มันเป็นศาสตร์ที่เอามาช่วยเราได้หลายอย่างไม่ว่าเราจะไปเป็นพิธีกรเรื่อง acting ก็สำคัญเราก็ต้องอ่านสคริปต์เราก็ต้องรู้ว่าจะพูดอะไรเพื่ออะไรต้องการอะไรในอารมณ์ไหนเหมือนกัน
คุณจะต้องเล่น MV เพลงของตัวเองเงี้ยแล้วถ้าเล่นเพลงของตัวเองแล้ว acting เลวเงี้ย